ความดันต่ำค่ะเลือดจางเลือดจางนี่เขาเรียกว่าลูคีเมียหรือทาลัสซีเมียไม่ได้เป็นอันนั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยแดงแบบดำแบบไหนดูซิยังไงมึงไม่นะผมโทษครับถ้าผมดูใต้ตาผมว่าไม่นะเพราะตามร่างกายไม่อาจจะเลือดน้อยแล้วกันค่ะเป็นเลือดน้อยพิมผิดเป็นอ่อนเพลียแล้วกันก็คล้ายอย่างนั้นค่ะอ่อนเพลียง่ายโอเคนะค่ะงั้นก็เอาความแข็งแรงกลับไปฟีดหายใจยาวหายใจไว้ก่อนโปรดสังเกตเข้าตามผมจะรักษาจังหวะคุณก็เข้าตามจังหวะเองเนาะจะเข้าร่องไหนก็แล้วแต่นี่นะเอาละ3-2ปึ๊บปึ๊บคนละความรู้สึกไหมเฉพาะการหายใจคนละความรู้สึกค่ะตามมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในทางที่เร็วลงหรือว่าดีขึ้นรู้สึกมันคล่องขึ้นค่ะนั่นแหละคือจุดที่ได้รับขอบคุณมากค่ะแปลว่าประสาทหรือว่าเรื่องของระบบประสาทไฟฟ้าสถิตมันเริ่มเชื่อมโยงกันแล้วค่ะมันจะรายงานถึงกันและกันทั้งต่อไปนี้ผมสังเกตจะบอกสีสามมากเลยนะสังเกตต่อทุกครั้งลุงเหมาแตะตัวให้สังเกตทุกครั้งมีข้อตกลงกันเพียงอย่างเดียวคือเจ็บขอให้บอกไม่ถึงขั้นเจ็บแต่มันถึงจุดที่เริ่มจะเจ็บโอเคไหมค่ะโทษครับมันไม่ได้ว่ามันเจ็บมันก็ทนได้ค่ะมันไม่ใช่ว่าทนไม่ได้ค่ะผมจะรู้เวลาปล่อยมันสบายค่ะสบายค่ะผมจะรู้ตรงนั้นใช่ไหมมันจะเบาค่ะเนี่ยฮะโดนจุดค่ะผมจะบอกว่ามันจะไปรักษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าต่อมไร้ท่อมีชื่อเรียกว่าพิทูอิตารีค่ะการแพทย์ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตรงนั้นได้ไม่มีทางเลยวิธีไหนก็ไม่ได้โอเคนะแต่ทางฝ่ายผมจะเรียกว่าหลุมดำแปลว่าจะกำลังคลีนเคลียร์หลุมดำให้แล้วมันจะโปร่งเบาศีรษะโอเคไหมค่ะหรือในหนึ่งว่าทิ้งเคลียร์สมองให้นั่นแหละผมเชื่อว่าทิ้งเคลียร์ลุ่มดำดีกว่าไม่มีใครพูดโอเคนะผมจะไปพูดในสิ่งที่มันก็ไม่พูดกันมันจึงไม่ไปทับซ้อนใครมั้ยโอเคนะค่ะดูสิภาษาผมจะไม่ไปทับซ้อนใครอ้างถึงเขาได้แต่จะไปอ้างอีกเพราะศาสตร์เขาไม่ใช้อ้างอีกไม่ได้แล้วตอนต่อไปนี้ศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์จะใช้อ้างอิงไม่ได้แล้วครับต่อไปนี้อ้างถึงได้ครับเป็นภาษาที่เชื่อมโยงกันอ้างถึงอ้างอิงก็แปลว่าดีเทลใช้ไม่ได้เลยนะครับของเราฟิตของเราดีเทลคือฟีลลิ่งนะครับนี่คำตอบคือฟีลลิ่งนะครับโทษครับแม่หลงโล่งแล้วหรือ เหมือนเกิดใหม่ไหมเรียบเรียงรู้สึกแบบโอ้โหโดนเจ็บมากๆแต่มันโดนจุดนะคะคือหนูเป็นหมอนวดแล้วหนูทำงานเยอะ ต่อมไร้ท่อมันมีประโยชน์ยังไงคะถ้าเราไปกระตุ้นตรงนั้นผมจะบอกว่ายังไงดียากที่จะอธิบายครับแต่เอาคำว่ารู้สึกกันมันโปร่งเบาเอาไปใช้เถอะเอาผลมันไปใช้ดีกว่านะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะตรงขมับหรือเปล่าคะหมดทั้งหมดทั้งหัวเอาผลสำลีไปใช้โอเคไหมส่วนที่มาที่ไปเนี่ยผมจะให้ฟังแบบองค์รวมซะมากกว่าใน YouTube นะค่ะไม่ค่อยติดตามในเฟซบุ๊กค่ะติดตามนะตรงนั้นนะครับคือองค์รวมนั่นแหละผมจะพูดคุยแล้วมันจะลิงก์เองลิงก์กันเองนะครับขอให้เขาจะค่อยๆรับตรงนั้นแต่ทีเนี้ยเรื่องเล่นด่วนคือสภาพประกอบเอาเรื่องเร่งด่วนไปประกอบอาชีพก่อนโอเคนะมันต้องประกอบอาชีพมันต้องมาก่อน
แล้วมันก็จะทำให้เราหนูก็ปวดข้อมือด้วยค่ะแล้วครับเป็นมานานแล้วแน่นอนแน่นอนมันออกไม่ได้ค่ะเออรู้สึกจะเป็นเยอะเออออกไม่ได้ออกยังไม่ได้โอเคนะค่ะต่อไปก็มาทิ้งลุงงอมก่อนแหละนะผมต้องการส่งเสริมอาชีพเลยนะค่ะเมื่อกี้พูดเองเมื่อกี้เขาว่าหมอนวดนั่นแหละครับมันออกไม่ได้ต่อไปจะเปิดคอร์สก็ได้เฉพาะเลยให้เฉพาะเลยยิ่งดีเพราะว่าพอเวลาผู้จัดชวนกลุ่มอาชีพมันง่ายเราหัวอกเดียวกันประมาณนั้นต่างวัยแต่อาชีพเดียวกันโอ้สบายเนาะโทษครับนี่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเมื่อยล้าทั้งตัวแหละโทษครับโทษครับโทษครับถ้าจิตได้เข้ารหัสได้ก่อนที่จะจับตัวใครครับให้นึกถึงรหัสลูกของไปจับตัวคนนั้นนั่นโทษครับที่ไปจับใครให้มันมาวิ่งมาหาลูกหมอทั้งหมดโทษครับดูความสบายตัวมันจะรู้ทันทีโทษครับจุดเจ็บก็เจ็บเจ็บแต่ว่าเราก็อยากหายเลยอดเอาอดได้ค่ะทนได้ค่ะเมื่อเราทำให้เขาที่เคยเป็นอาชีพเนาะเขาก็เจ็บเหมือนกันทนเอานะทนเอานะของผมผมบอกไม่ต้องทนเจ็บของจะต่างกันเพราะผมใช้พลังงานส่วนทางการนวดนี่เป็นใจเราใช้แรงซะมากกว่าใช่ค่ะของผมจะต่างกันครับถึงจะต่างกันมันก็แชร์กันได้พวกนี้นะปวด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 ค่ะรู้สึกเสียวไหมข้างขาบ้างค่ะแบบมันรู้สึกอยู่ค่ะถูกต้องแต่มันวิ่งมันตอนนี้มันไหลไปไหลส่วนอยู่ลงข้างล่างด้วยลงที่หน้าแข้งครับครับฝ่าเท้าด้วยนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตครับจำไว้เลยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันกำลังทำงานมาทั้งหมดไปทั่วทุกซุกเซลล์ของร่างกายค่ะสังเกตให้ได้ครับพยายามดูดซับให้ได้ค่ะแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยมีมนุษย์พันธุ์นี้เกิดขึ้นในโลกเราวะเนี่ยเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้กราบไหว้วิงวอนมันหมดยุคแล้วมันยุคกราบไหว้วิงวอนแล้วมันเป็นยุคเดินชนการตลาดสดแห้งแล้วเห็นนะมันถึงยุคเดินชนกันได้แล้วจ้ายุคเห็นตัวตนกันนี่แหละโทษครับปื๊ดสบายตัวเป็นไงนะสบายสึกเบาค่ะสบายตัวเป็นไงนะค่ะผมพัดกับคนหนึ่งพัดคนละเรื่องนะไม่ได้คำตอบคำถามเบาหัวมากไหมครับเบาค่ะโล่งค่ะส่วนบนโล่งแต่ยังมึนๆนิดหน่อยแต่น่าจะนั่งพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนแน่นอนแต่นั่งพักข้างนอกนะค่ะหายมึนก่อนผมสั่งผมไปจะหายมึนนี่คือไฟฟ้าสถิตจะเบาเลยครับไม่ใช่ล่ะมาก็จะปรับอย่าไปหาเคมีกินยิ่งกินเคมียิ่งช่วยไม่ได้หรอกครับเคมีมันมีสัดอ่อนกว่าต่ำกว่าไฟฟ้านะครับบอกทราบเคมีต่ำกว่าไฟฟ้าต้องมีสัตว์ที่เหนือขอโทษครับมันจึงจะมันจึงจะปึ๊ดปึ๊ดโทษครับปึ๊บครับโอเคไหมครับ
คค่ะแต่ตอนกดหน้าท้องเจ็บเจ็บแต่ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วค่ะไม่แล้วค่ะมันเบาเบาแล้วค่ะมันเฉพาะตอนแรกๆที่มันต้องปรับกันมากครับเข้าใจตามนะตาสว่างดีไหมค่ะดีค่ะใช้ได้นะใช้ได้ค่ะต่อไปไม่ต้องไปหยอดแล้วตาน้ำตาแห้งน้ำตาเทียมจะไปทำนะครับหนูหยอดอยู่ค่ะมันเป็นยาหยอดตาค่ะไม่ต้องหยอดเอาน้ำธรรมดาหยอดอ๋อค่ะนานๆนะน้ำดื่มต้องกินหยอดไปเถอะน้ำสะอาดนั่นเองเวลาหยอดก็นึกถึงงอกรู้งอกโอเคนะขอบคุณมากค่ะง่ายใช้สื่อด้านเนี้ยค่ะนะโอเคแล้วเอ้าอยากอะไรอยากแข็งแรงนั่นเองครับอยากแข็งแรงค่ะเพราะคำว่าแข็งแรงคำเดียวมันทำอะไรได้หมดมันคือหนูมีภาวะเจ็บหน้าอกด้านซ้ายไม่รู้มันเจ็บหัวใจเดี๋ยวนี้มีไหมเป็นบางครั้งนานๆเป็นค่ะนานๆเป็นนะมันปิ๊ดๆจุดๆนี่นะมันเลี้ยนมาครั้งหนึ่งหนูต้องหยุดทำทุกอย่างโอเคเข้าใจแล้วหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นนานแล้วแล้วก็ยังเป็นนานๆเป็นแต่ณตอนนั้นหนูห้ามกระดูกกระดิกทำอะไรทั้งนั้นไม่งั้นหนูอาจจะเป็นอย่างอื่นโอเคฟังดีนะคืออะไรคะเคยไปหาแพทย์ไหมเคยไปหาหมอเขาวินิจฉัยว่าไงเขาก็บอกว่าคุณอาจจะเป็นภาวะกรดไหลย้อนมั้งแต่หนูว่าหนูไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนโอเคครับนั่นคือเขาว่าแล้วครับเขาทักท้วงมันเรื่องหัวใจไหมครับเขาก็บอกกล้ามเนื้อหนูล่าสุดหนูตรวจเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรปกติดีทุกอย่างแต่หนูว่าทำไมมันหาสาเหตุไม่ได้ล่ะโอเคเอาละนะเขาไปตรวจกล้ามเนื้อหัวใจเขาใช้เครื่องตรวจเนาะมันเห็นแค่รูปร่างของหัวใจใช่ไหมแต่ตัวนามเขาไม่รู้เลยไม่มีทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเอาเครื่องมือตรวจสอบนามมาทำได้ลุงออกจะใช้นามมาทำรักษาหัวใจคุณให้ค่ะแล้วจะรู้ว่ามันจะโปร่งเบาใช่ไหมค่ะเป็นไงดีนะให้เปรียบเทียบจากที่มันเจ็บคราวนู้นนะค่ะกับเจอผมเนี่ยแล้วผมปอดมันจะหักล้างอะไรความสุดยอดเลยเห็นนะเอาละผมมีแค่นี้ครับที่จะช่วยโทษครับเป็นของผมนะฮะหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดบอกนักชาไว้นะครับการแพทย์อนาคตหัวใจจะเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดส่วนการแพทย์ปัจจุบันเขาจะยากที่สุดโอเคไหมใช่แล้วก็หาไม่เจอด้วยที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะดูวัดกันที่ความรู้สึกเลยละโยมครับครับนี่แหละครับคำว่าสบายเป็นเช่นไรนี่แหละครับถามว่าอยากให้ใครมาตอบแทนคุณเพราะร่างกายเป็นของคุณตะโกนดังๆเลยอะไรเกิดขึ้นในตัวคุณโล่งเบาหายแล้วขอบคุณมากค่ะหนูน่าตอนที่กดยอมรับว่าเจ็บจริงๆหนูก็หวังว่ามันจะดีขึ้นหลังจากได้พักนี่เป็นนามธรรมเบาแล้วค่ะลูกงอเกิดมาเพื่อการนี้จำแม่นๆขอบคุณมากค่ะการแพทย์แผนตะวันตกยากเท่าไหร่การแพทย์อนาคตง่ายสักเท่านั้นนี่มันหักล้างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะอันนี้เป็นศาสตร์การแพทย์รักษาเชิงอนาคตหรือแบบองค์รวมหรือแบบแผนโบราณคะเกินโบราณคำว่าโบราณคำว่าก่อนโบราณโอเคนะศาสตร์ที่มีมาจากมาก่อนมีอยู่ก่อนโบราณถ้าบอกว่าโบราณมันตั้งต้นเมื่อไหร่ตั้งต้นเมื่อโลกเกิดโบราณโบราณงั้นมันมีอยู่ก่อนโลกเกิดสิ่งที่พระเจ้าค้นพบคือสิ่งนี้โอเคไหมลุงหงอกเอามาใช้ค่ะพระพุทธองค์ค้นพบมาบอกชาวโลกลุงหงอกไปรู้รหัสนั้นก็เลยเอามาใช้ได้นั่นเองขอบคุณค่ะดีมากดีมากเลยค่ะจะบอกพระองค์รวมได้แน่นอนยิงนัดเดียวได้ทั่วตัวเลยนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มาจากจิตที่บริสุทธิ์ถ้าใครทำจิตบริสุทธิ์ได้เหมือนลุงหมอกทุกคนทำได้หมดงั้นต่อไปจะเริ่มคำว่ากายใจจิตพัฒนาอะไรแยกให้ได้กายคืออะไรใจคืออะไรใจคืออะไรจิตคืออะไรพอแยกได้ปุ๊บมันจะรวมได้ทุกวันนี้ที่ผ่านๆมาไม่มีใครแยกได้และรวมได้ไม่เคยมีเด็ดขาดในแผ่นดินนี้
บัดนี้มีแล้วจ้านะขอให้สรุปว่าเป็นบุญของแผ่นดินก็แปลว่าทั้งสัตว์ทั้งเพื่อนอยู่บนแผ่นดินได้รับอนิสงส์หมดจบไหมค่ะเป็นภาษาผมองค์รวมเพราะเป็นบุญของแผ่นดินมันมาจากแผ่นดินแผ่นดินคือแผ่นโลกมันมาจากศูนย์กลางของโลกคือศูนย์กลางของแผ่นดินโอเคไหมค่ะพลังนี้เป็นเช่นค่ะงั้นจึงบอกว่าเป็นแผ่นดินของก็สดเป็นบุญของแผ่นดินก็ตามนัยยะที่ว่าเหนื่อยไหมฟังหมอพูดไม่ค่ะหนูชอบฟังชอบฟังต่อไปไปนอนฟังที่บ้านผ่านยูทูบนะได้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอเคให้คะแนนตัวเองครับเปอร์เซ็นต์หนูให้10เต็มเลยค่ะเหรอ10เต็มถ้าเป็น100ก็คือ 100% ใช่ค่ะครับค่ะอ่ะรับรู้รับแซ่บรับรองต่อไปห้ามเข้าโรงจำนำนิ้วไหนคะนิ้วไหนก็ได้ฮะนิ้วไหนก็ตาได้หมดเออเราต้องการที่อยากจะให้รู้ว่ารับทราบรับรองค่ะโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะมีโทรศัพท์จะสอบค่ะใครมาดูเด็กรุ่นหลังต่อไปจะมาดูพวกนี้ผมจะเก็บไว้ทั่วนาตาปีโอเคนะค่ะเขาจะมาศึกษาเรื่องพลังงานรักษาสุขภาพผมจะรู้ทันทีไม่เกิน5ปีเขาจะมาสนใจเพราะว่าปัจจุบันมันเอาไม่อยู่แล้วโอเคไหมค่ะนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็จบว่าก็จะมาสนใจตรงนี้ไม่เกิน5ปีแน่นอนคอยดูนะคอยติดตามนะผมไม่ไปไหนอยู่ที่ YouTube นั่นแหละและ Facebook นั่นเองโอเคนะขอบคุณมากค่ะ